ประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่ารักษาการเลขาธิการพรรคนะครับคุณเฉลิมชัยจะพร้อมกับสสอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วประมาณ10กว่าคนจะไปยกมือให้กับคุณพิธาเป็นนายกนะครับวันนี้คุณราเมศก็ปฏิเสธข่าวนี้นะครับบอกว่าทุกความเคลื่อนไหวในนามของสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับต้องเป็นไปตามมติของพรรคนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ค้านแน่นอนฮะเรื่องการแก้ไขมาตรา112คนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์เราก็ย่อมไม่เห็นด้วยนะครับและสุดท้ายคุณราเมศก็พูดถึงท่าทีของคุณวิโรจน์นะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรซึ่งก็เป็นสสของทางด้านพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นคลิปบ้างนะที่ทันทีที่พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะครับทางด้านของนักการเมืองคนนี้นะฮะนายวิโรจน์ก็ออกไปร่วมขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็ไปเหยียดไปแซะนะไปเยาะเย้ยผู้แพ้นะไปเยาะเย้ยผู้แพ้ทางด้านของคุณราเมศก็พูดถึงคุณวิโรจน์ด้วยนะฮะวิโรจน์ลัคนาอดิศรมีการพาดพิงตลอดครับพรรคตนชนะการเลือกตั้งลำดับหนึ่งพรรคอื่นที่แพ้การเลือกตั้งโดนดูถูกโดนเหยียดหยามโดนด้อยค่าลักษณะต่างๆนานาเต็มไปหมดโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ย้อนกลับไปตอนที่คุณวิโรจน์ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นคือระบบประชาธิปไตยครับคุณวิโรจน์แพ้การเลือกตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยไปทับถมไม่เคยไปด้อยค่าคุณวิโรจน์เลยแม้แต่น้อยผมในฐานะโฆษกผมไม่ไปพาดพิงใดๆทั้งสิ้นเพราะผมคิดว่านั่นคือมติของประชาชนจะไปด้อยค่าทำไมครับจะไปดูถูกทำไมครับผมก็เชื่ออยู่นะครับพ่อแม่ของคุณวิโรจน์คงมีการสั่งสอนมาดีครับแต่ด้วยตัวของคุณวิโรจน์เองนะครับที่มีลักษณะสันดานดิบที่มีลักษณะนิสัยก้าวร้าวด้อยค่าดูถูกพรรคการเมืองอื่นคุณอ้างว่าพรรคของคุณเป็นประชาธิปไตยแต่คำพูดที่ออกมาแต่ละคำเสียดสีเหยียดหยามก้าวร้าวด้อยค่าพรรคการเมืองอื่นไม่เรียกร้องให้ปรับนิสัยครับเพราะหลายครั้งที่คุณวิโรจน์แถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะย้ำนะฮะคุณราเมศบอกว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่คุณวิโรจน์เนี่ยสั่งสอนมาดีนะครับแต่ด้วยตัวเองลักษณะของคุณวิโรจน์เนี่ยสันดานดิบชอบด้อยค่าก้าวร้าวนะฮะคือเขาเปรียบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคแมลงสาบแล้วก็สูญพันธุ์ไป2สมัยติดต่อกันในกรุงเทพนะวิโรจน์เนี่ยนี่เป็นการขอบคุณนะแต่ก็ยังไปแขวะเขาดูเนี่ยใช่เห็นไหมนี่นิสัยของคุณวิโรจน์นะแม้แต่ผมเข้าไปดูนี่นะคนที่เป็นที่เขาเรียกด้อมส้มยังไม่พอใจคุณวิโรจน์ก็มีนะบอกเฮ้ยคุณชนะแล้วเนี่ยคุณก็มาฉลองชัยชนะไม่เห็นจำเป็นต้องไปแขวะไปแซะคนอื่นเลยแล้วคุณวิโรจน์เนี่ยไม่รู้จริงตามที่มีการปล่อยข่าวออกมาหรือเปล่านะว่านี่เป็นว่าที่รัฐมนตรีมหาไทยนะขอให้เป็นข่าวปล่อย วิโรจน์ลัคนาอดิศรเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้นะฮะที่คุณลาเมศใช้คำว่าโอ้โหสันดานดิบก้าวร้าวนะฮะนิสัยเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยฮะคือคนในเห็นคุณชูวิทย์แล้ว